คิงครับได้แล้ว2จังหวัดใหญ่ยื่นเสนอตัวเจ้าภาพจัดแข่งเชียงรายยันเอาด้วยแน่กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 19 นาฬิกาคิงครับหรือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมีจังหวัดใหญ่เสนอตัวแล้ว2แห่งคือเชียงใหม่และสงขลาด้านเชียงรายยืนยันมีความพร้อมทุกด้านตั้งแต่การเสนอตัวครั้งก่อนแล้วหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดที่มีความประสงค์ในการจัดแข่งฟุตบอลระดับทีมชาติไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ฟุตบอลทีมชาติไทยได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในต่างจังหวัดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้มีโอกาสเห็นทีมชาติไทยลงเล่นโดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาดูในตัวเมืองหลวงซึ่งที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการที่ทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องที่ใจศรีสะเกษรวมไปถึงการจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ2ครั้งหลังสุดไปจัดที่เชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากล่าสุดเนตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกสมาคมเผยว่าถึงตอนนี้มีจังหวัดที่คอนเฟิร์มแล้วว่าต้องการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยเดือนเนตคอ2จังหวัดนั่นคือเชียงใหม่และสงขลาส่วนที่มีการพูดคุยแล้วแต่ยังไม่มีลายเซ็นของผู้ว่าราชการจังหวัดคือเชียงรายโดยฟุตบอลรายการนี้ที่จะจัดเดือนเนตคอคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50โฆษกสมาคมลูกหนังกล่าวว่าในเรื่องของความพร้อมต้องยอมรับว่าทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการจัดฟุตบอลในช่วงปฏิทินฟีฟ่าไม่ว่าจะเป็นขนาดสนามที่ได้มาตรฐานสนามซ้อมที่ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะเชียงใหม่ผ่านการจัดฟุตบอลคิงคัพมาแล้ว2ครั้งหลังสุดดังนั้นเรื่องความพร้อมไม่ใช่ปัญหาแน่นอนอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่เรียกร้องให้ฟุตบอลทีมชาติลงไปจัดแข่งขันที่ภาคใต้บ้างเนื่องจากนานมาแล้วที่เกมระดับทีมชาติไม่ได้ลงไปเล่นต่อหน้าแฟนบอลทางภาคใต้และสนามตินสูลานนท์เป็นสนามขนาดใหญ่จุแฟนบอลได้มากกว่า 30,000 คนเชื่อว่าบรรยากาศในสนามจะสนุกสนานไม่น้อยหากแฟนบอลเข้าชมเต็มความจุซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะภาคใต้นิยมกีฬาฟุตบอลอย่างมากอีกประการคือสงขลาอาจจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยกีฬาฟุตบอลจะจัดที่จังหวัดสงขลาส่วนจังหวัดเชียงรายแม้ว่าจะเป็นเพียงการพูดคุยยังไม่ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามายังสมาคมอย่างเป็นทางการแต่ทางสมาคมได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วหากเชียงรายยื่นหนังสือเข้ามาจริงผมคิดว่าจะเป็นอีกจังหวัดที่สามารถรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าจะเลือกจังหวัดไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพในครั้งนี้ต้องรอการประชุมสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลที่จะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมโดยตอนนี้เรากำลังรอท่านนายกสมาคมนวลพันธ์ล่ำซำแจ้งเข้ามาว่าจะหารือในหัวข้อใดบ้างด้านจังหวัดเชียงรายนั้นบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานเชียงรายยูไนเต็ดเผยว่าสนามของเชียงรายพร้อมเต็มที่มีห้องพักนักกีฬา4ห้องจริงๆพร้อมมาตั้งแต่การเสนอตัวครั้งก่อนแล้วส่วนจังหวัดอื่นที่มีกระแสเช่นเนตรศรีสะเกษรายงานข่าวระบุว่าอาจติดปัญหาเรื่องงบประมาณต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเสนอชื่อหรือไม่เผ่าภูมิลุยปากช่องมอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำธนารักษ์เอื้อราษฎร์400สัญญาการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15 นาฬิกา 14 นาทีเผ่าภูมิลุยปากช่องมอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำธนารักษ์เอื้อราษฎร์
400สัญญาเข้าถึงน้ำไฟกู้แบงค์เมื่อวันที่1กรกฎาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นม521บางส่วนตำบลวังไซและตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีโดยผู้ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจำนวน300ราย392สัญญาแบ่งเป็นเพื่ออยู่อาศัยจำนวน291สัญญาเนื้อที่ประมาณ88.224ไร่และเพื่อการเกษตรจำนวน101สัญญาเนื้อที่ประมาณ 160-63 ไร่และเป็นจังหวัดลำดับแรกใน9จังหวัดที่กระทรวงการคลังมีนโยบายเดินหน้าโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนที่มุ่งหวังทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐช่วยการเข้าถึงสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเดินหน้าในอีก8จังหวัดที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนแม้ดีลเกิดขึ้นยากเผยแอนโทนีกอร์โดนอยากย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 19:46 สื่อรายงานแอนโทนีกอร์โดนแนวรุกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษต้องการย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรสมัยเยาวชนของเจ้าตัวแม้ข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะนี้โดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้ากอร์โดนไปเสริมทัพถึงกระนั้นพวกเขาไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้เท่ากับที่นิวคาสเซิลซึ่งเจอสถานการณ์บีบบังคับเรื่องกฎด้านผลประโยชน์และความยั่งยืนของลีก PSR ของพรีเมียร์ลีกเล่นงานซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024อิงแลนด์เทรนนิ่งบลังเคิลแฮงเยอรมนีจุลาย1/2024อิงแลนด์แอนโทนีกอร์โดนวิททีมเมทดูริงเทรนนิ่งรอยเตอร์จอห์นซิบลีย์ส่งผลให้ดีลดังกล่าวดูท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วถึงกระนั้นล่าสุดเทเลกราฟระบุว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้กระตือรือร้นเรื่องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเล่นในสมัยเยาวชนเป็นอย่างมากหลังข่าวการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมที่สุดท้ายไม่เป็นผลแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเหมือนจะจบแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกอร์โดนมากและนิวคาสเซิลก็กังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาก่อนที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรหลังจบศึกยูโร2024ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม2023กอร์โดนเคยใช้วิธีในการปฏิเสธการฝึกซ้อมเพื่อกดดันให้เอฟเวอร์ตันปล่อยตัวเขาให้กับนิวคาสเซิลซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ย้ายสังกัดจริงๆถึงกระนั้นในครั้งนี้การใช้วิธีดังกล่าวอาจจะทำลายชื่อเสียงในอาชีพค้าแข้งของเจ้าตัวได้